ก้องธรณีเปิดใจฝันเป็นจริงคว้าสัญญาวันใหญ่มูลค่า 3.6 ล้านก้องธรณีส.สมหมายเปิดใจฝันเป็นจริงหลังสามารถคว้าสัญญาวันใหญ่มูลค่า 3.6 ล้านบาทได้สำเร็จก้องธรณีส.สมหมายแลกอาวุธดุเดือดก่อนเอาชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่ม.กรุงเทพธนบุรีในมวยไทยแคทเวท126ปอนด์ในกติกามวยไทยศึกมวยวันรายการวันฟรายเดย์ไฟ58หรือวันลุมพินี58เมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาพร้อมกับรับสัญญาเข้าสู่วันรายการใหญ่มูลค่า 3.6 ล้านบาทหลังจบการแข่งขันก้องธรณีเปิดใจกับทีมข่าวสดกีฬาว่าการคว้าสัญญาไปแข่งขันวันแชมเปี้ยนชิพวันใหญ่คือความฝันสูงสุดที่ผ่านมาพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดผมชนะติดต่อกันมา6นัดรวดคิดเพียงทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดวันนี้ฝันเป็นจริงแล้วแต่การขึ้นไปชกวันใหญ่มาตรฐานสูงหลังจากนี้คงต้องกลับไปพัฒนาตัวเองให้สมกับที่บอสชาตรีให้โอกาสก้องธรณีแลกหมัดเดือดชนะคะแนนเจ้าเสือใหญ่คว้าสัญญาวันใหญ่ฟุตโนตแรงกระแทกประชาธิปัตย์หลังยติอภิปรายทั่วไป AFTERSHOCK จากการอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติในระหว่างวันที่ 3-4 เมษายนต่อพรรคประชาธิปัตย์มีความรุนแรงเป็นอย่างสูงในทางการเมืองทั้งที่เป็นการเมืองในเชิงกายภาพและทั้งที่เป็นการเมืองในเชิงความคิดกระทบทั้งตัวบุคคลกระทบทั้งความเป็นสถาบันไม่ว่าจะมองผ่านแรงกระแทกต่อนายชวนหลีกภัยไม่ว่าจะมองผ่านแรงกระแทกต่อนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไม่ว่าจะมองผ่านแรงกระแทกต่อสถานะแห่งพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะการตั้งข้อสังเกตต่อท่าทีและการเคลื่อนไหวอันมาจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ด้านหนึ่งแสดงท่าทีเกรี้ยวกราดรุนแรงต่อรัฐบาลต่อพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันด้านหนึ่งก็ส่งคนเข้าไปติดต่อกับแต่ละระดับภายในรัฐบาลแสดงความปรารถนาที่จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลหากมีการปรับคณะรัฐมนตรีเกิดขึ้นเท่ากับชี้ว่าท่าทีของนายชวนหลีกภัยท่าทีของนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ของพรรคประชาธิปัตย์เท่ากับสรุปว่าพรรคประชาธิปัตย์เล่นบทหน้าอย่างหลังอีกอย่างการสวนกลับจากรัฐบาลไปยังพรรคประชาธิปัตย์โดยยึดกลุ่มตัวของนายชวนหลีกภัยและนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เป็นตัวแทนจึงมากด้วยความลึกซึ้งเลือดเย็นลึกซึ้งต่อความเป็นจริงของพรรคประชาธิปัตย์เลือดเย็นต่อสถานะของนายชวนหลีกภัยนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายชวนหลีกภัยเคยเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เพิ่งพ้นไปจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อย่าลืมเป็นอันขาดว่านายชวนหลีกภัยแสดงบทเป็นนักประชาธิปไตยอย่าลืมเป็นอันขาดว่านายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์เคยเล่นบทต่อต้านรัฐประหารแต่หลังการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ก็ขานชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีและนายชวนหลีกภัยก็ทำหน้าที่ประธานรัฐสภาการระบุว่าพรรคประชาธิปัตย์ด้านหนึ่งส่งคนมาโจมตีรัฐบาลแต่ด้านหนึ่งมีการวิ่งเต้นเพื่อเข้าร่วมรัฐบาลจึงมีได้เป็นเรื่องใหม่เกิดตั้งแต่ยุคประชาธิปไตยกึ่งใบกระทั่งหลังรัฐประหารการสวนกลับนายชวนหลีกภัยการวิพากษ์นายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์จึงเสมอเป็นเพียงเอาความเป็นจริงที่มีได้เป็นความลับอะไรเลยของพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแผ่แบคำถามมีได้อยู่ที่ท่าทีของรัฐบาลหากแต่อยู่ที่ท่าทีและความเป็นจริงของพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าน
ในวงการนี้จบเลยนะกัญชัยแนะจักกะบุ๋มถึงทางตันต้องเปลี่ยนตัวเองเผยจะคืนเงินเมื่อไหร่สิ่งที่เกิดขึ้นในวงการนี้จบเลยนะกัญชัยแนะจักกะบุ๋มถึงทางตันแล้วต้องเปลี่ยนตัวเองเผยจากนี้จะคืนเงินเจ้าหนี้เมื่อไหร่ตลกดังลั่นถูกยกเลิกงานของขายไม่ได้ผลกระทบข่าวนี้จากกรณีแม่ปูนาเจ้าหนี้ขึ้นป้ายทวงหนี้ตลกชื่อดังจักกะบุ๋มเชิญยิ้มกลางห้างขอให้คืนเงิน 284,400 บาทค่าปูดองให้เพื่อต่อลมหายใจอีก4ชีวิตขณะที่จักกะบุ๋มไปสน.เพื่อลงบันทึกประจำวันยืนยันไม่หนีแต่ไม่รู้ยอดหนี้จำนวนเท่านี้จริงหรือไม่ล่าสุดมาออกโหนกระแสแม่ปูนาขึ้นป้ายทวงหนี้เกือบ 300,000ร่ำให้กราบต้องขายบ้านจนคนแห่ช่วยจำนวนมากตลกดังลั่นต้องจ่ายหนี้รายวันวันละ40,000อ่านข่าวกรรมนั้นสนองตัดสิริพรโพสต์เจ้าหนี้อีกรายจักกะบุ๋มโผล่แจ้งความลั่นน้องคนดีอ่านข่าวมึงยังถามอีกเหรอค่าอะไรหม่ำจกมกเดือดทวงลั่นค่าปูพีคปลายสายเป็นใครโดยในรายการตอนหนึ่งหนุ่มกัญชัยพิธีกรได้บอกกับจักกะบุ๋มด้วยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวงการนี้จบเลยนะจักกะบุ๋มตลอดระยะเวลาผมมีโลโก้ตลกตกอับตลกเบี้ยวหนี้ไม่มีไม่หนีไม่คืนมาหลายปีมากแล้ววันนี้ทำไมพฤติการผมถึงถูกมองว่าเป็นคนไม่มีไม่หนีไม่จ่ายเพราะข่าวเดิมๆที่ผมไม่สามารถอธิบายได้วันนี้ทำไมคน 2-3 แสนคนถึงรุมด่าผมเพราะผมไม่มีโอกาสได้พูดเลยแต่โลโก้ผมอยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกสื่อผมไม่มีโอกาสได้แก้ตัวเลยแม้แต่ครั้งเดียวผมไม่เคยคิดจะได้มานั่งคุยในรายการโหนกระแสเลยเพราะตั้งแต่ไม่มีเงินผมก็เก็บเนื้อเก็บตัวทำมาหากินค้าขายผมรู้อยู่แล้วผมเตรียมตัวอยู่แล้วผมไม่มีเงินของผมอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วว่ามีหนี้เท่าไหร่ผมเตรียมตัวตลอดไม่เคยกินหรูอยู่สบายรู้อยู่แล้วต้องเอาเงินให้ใครทำงานให้ใครผมทำงานตั้งแต่6โมงเช้าถึงตี2ตี3ได้เงิน700ถึง800ก็ค่อยๆทยอยผมเรียงลำดับความสำคัญทำไมผมถึงจ่ายแม่ช้าเพราะผมเบาใจผมได้คุยกับแม่แล้วล่าสุดร้าน TS ร้านเครื่องเสียงส่งมาอีกแล้วเงิน 65,000 บาทจ่ายมา 4,000 วันนี้ยังไม่ชำระยอดที่เหลือจักกะบุ๋มตอนนั้นผมทำร้านน้องบาสเอาเครื่องเสียงไปลงให้ผมมีการเอาเงินน้องบาสเป็นค่าเครื่องเสียงช่วงที่ผมเหมือนคนเมาหมัดเหมือนคนสิ้นคิดจักกะบุ๋มใช่ผมตื่นมาแล้วไม่เหลือเงินสักบาทผมช็อกกับตัวเองผมหาทางแบบไหนก็ได้ผมตันไปหมดทุกอย่างก่อนมาเจอแม่มันปูผมมีปัญหามาก่อนแล้วไม่ใช่เจอแม่แล้วมีปัญหาบุ๋มทำแบบนี้ไม่ถูกต้องภาระบุ๋มกลายเป็นภาระคนอื่นได้ยังไงหาคำตอบตรงนี้ให้เจอก่อนจักกะบุ๋มผมหาคำตอบกับตัวเองได้แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากความผิดพลาดของผมก่อนเข้ารายการผมได้ขอโทษทุกคนกับความผิดพลาดของผมตั้งใจและเจตนาจะคืนเงินชำระหนี้ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคนอื่นถ้าจะทำอันดับแรกต้องหยุดก่อนหนี้ก่อนจักกะบุ๋มตอนนี้ไม่มีครับหยุดก่อนหนี้ที่ยืมใคร2เมเนจเงินให้ดีๆคุณได้เงินมาอย่าเพิ่งใช้หนี้นอกระบบแต่ควรเอามาใช้หนี้คนที่เขากำลังจะตายจักกะบุ๋มผมเมเนจตัวเองได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมเมเนจตัวเองไม่ได้ผมไม่มีรายได้แต่ตอนนี้พอมีรายได้เข้ามาผมเริ่มเมเนจตัวเองได้แล้วผมจึงค่อยๆทยอยรับปากคนแต่ละคนว่าพี่ครับเพื่อนครับน้องครับผมตั้งใจออกมาขายของเพราะตั้งใจเก็บเงินทยอยให้คนแต่ละคนทุกบาททุกสตางค์ผมไม่มีเจตนาเบี้ยวหนี้ใครเลยผมรู้อยู่แล้วว่าติดหนี้ใครบ้างจะจัดการยังไงกับเงินที่คุณไปยืมเขามาจักกะบุ๋มอย่างที่บอกผมขอโทษทุกคนผู้เกี่ยวข้องทุกคนคนที่ผมผิดคำพูดทุกคนผมไม่มีเจตนาไม่คืนเงินใครทำไมผมต้องออกมาขายของทำไมต้องออกมาทำโน่นนี่ไม่มีเหตุผลอื่นผมออกมาหาเงินคืนทุกคนแต่วันนี้มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้ว
ู้วันนี้จะยังไงต่อแต่ยืนยันผมจะทำมาหากินขายของเหมือนเดิมใครจะไม่สนับสนุนผมไม่รู้แต่ความตั้งใจผมจะออกไปค้าขายเหมือนเดิมถ้าคิดว่าผมมีเจตนาดีจะใช้หนี้แม่ปูนาฟ้าใสแค่สนับสนุนผมช่วยเหลือผมในการซื้อสินค้าแค่นั้นช่วยสนับสนุนร้านผมที่ผมขายของอยู่เท่านั้นพอเราเดินมาถึงทางตันแล้วไม่ว่าจะอะไรก็ตามต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองมุ้งมีข่าวแบบนี้เยอะมากจักกะบุ๋มผมยอมรับตัวเองมานานแล้วเกี่ยวกับความผิดพลาดของผมแค่วันนี้ผมมีโอกาสออกไปทำมาหากินหาเงินมาทยอยใช้หนี้ผมขอแค่นี้ไม่ได้ออกมาสร้างกระแสให้ตัวเองเลยผมออกมาทำมาหากินถ้าคนได้สัมผัสผมจริงๆจะเห็นผมออกมาขายของตั้งแต่7 โมงผมออกมาทำอะไรผมไม่ได้ออกมาแก้ตัวเลยผมก็พูดความจริงว่าผมออกมาใช้หนี้เขาอยู่แล้วเพียงแต่การสื่อสารคลาดเคลื่อนวันนี้จะใช้เขาเมื่อไหร่จักกะบุ๋มงานที่ผมจะทำต่อที่เดิมวันนี้ถูกยกเลิกแล้วงานที่ผมจะทำหลังจากนี้วันที่3-8ถูกยกเลิกแล้วจากวันที่3-8ผมไม่มีรายได้แล้วผมเพิ่งมีรายได้วันที่27/28/29/30/31มีนาคมเมื่อวันที่1ร้านผมขายได้15กล่องก็ไม่ซีเรียสเพราะเข้าใจว่าเป็นผลกระทบจากข่าวของผมวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ต่อไปหลังจากนี้สังคมให้คำตอบผมแล้วจักกะบุ๋มผมเข้าใจสิ่งที่ทุกคนพูดหมดหลังจากนี้จะมีหลายคนแหละจะทักเข้ามาทวงถามผมมีปัญหาเรื่องการเงินก่อนผมเจอแม่แล้วตื่นมาชีวิตผมกลับตาลปัดจากที่ผมเป็นอยู่ผมไม่ได้มีเจตนาเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ตอนนั้นมีทางตันจะคืนเงินเขาเมื่อไหร่จักกะบุ๋มจะทยอยคืนกลับไปผมต้องวางสเต็ป